อ่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าการเมืองอาทิตย์หน้าเนี่ยอ่ะกลุ่มค้าปลีกเนี่ยหลัง1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์3เดือน1เดือน3เดือน6เดือนเนี่ยเฮ้ยว้าวขึ้นตลอดเลยคุณหน่อยลองเดาสิว่ากลุ่มค้าปลีกทำไมมันจะขึ้นได้ดีขนาดนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องว่าได้ตังค์จากการซื้อเสียง แล้วเอามาใช้จ่ายไม่ใช่นะไม่ใช่คุณหน่อยจำได้ไหมว่าเศรษฐกิจไทยโตหุ้นไทยขึ้นการบริโภคเนี่ยแหละฮะการลงทุนอ๋อภาครัฐมีการกระตุ้นการใช้จ่ายใช่พองบประมาณมันจะออกมาแล้วจะมีการประชุมนัดแรกเรื่องแรกคือประชุมเรื่องงบประมาณถูกต้องเรื่องสำคัญมาละประเทศเรามีเงินภาษี2ล้านล้านนะนี่คือเรามาคุยกันในแง่ของการที่เราเอาการเมืองแล้วมานั่งคุยเรื่องจริงดีกว่าว่าแล้วเขาทำไมหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันถึงได้ขึ้นเนี่ยเราจะได้เข้าใจไงว่าเฮ้ยเนี่ยรัฐบาลไม่ว่าจะขั้วไหนคุณไหนที่มาคุณหนึ่งว่าเขาก็จะกระตุ้นตัวซีอ่ะถูกต้องก็คือคอนซัมชันก็คือการบริโภคแต่ระมัดระวังนิดนึงก่อนว่าเฮ้ยเซตอินเด็กซ์โดยภาพรวมมันขึ้นตามเศรษฐกิจก็คือ GDP แต่การกระตุ้นตัว C อย่างเดียวและอีก4ตัวไม่ไปเนี่ยมันก็ไม่ไปไม่เป็นเหมือนกันนะเช่นสมมุติถ้าคุณกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้เยอะโดยการให้จ่ายเงินเข้ามาให้เราบริโภคเยอะๆใช่มั้ยครับจ่ายบําเหน็จบํานาญมากขึ้นหรือว่าจะจ่ายเงินดิจิตอลอะไรเข้ามาหรือว่าจะลดหนี้คืออันนี้เป็นนโยบายของแต่ละพรรคเลยนะครับที่จะมีการจับจ่ายใช้สอยกันเนี่ยก็ตีงบประมาณกันแล้วก็น่าจะประมาณ 500,000 ล้านถึง1ล้านล้านอันนี้งบประมาณต่างหากจากงบประมาณประจํานะซึ่งเม็ดเงินประมาณอย่างนี้เนี่ยแน่นอนฮะระยะสั้นมันจะกระตุ้นตัวคอนซัมชันกลุ่มค้าปลีกเลยขึ้นแต่อย่าลืมนะครับที่รัฐบาลใช้ไปมากเท่าไหร่เนี่ยการใช้จ่ายภาครัฐก็จะมีปัญหานะหรือนโยบายบางอย่างที่ต้องคิดหนักนะนโยบายบางอย่างที่มากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วไปกระทบกับการลงทุนเช่นคุณหน่วยอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าพรรคไหนนะเช่นอยู่ดีขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแน่นอนครับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจะทำให้คนเนี่ยดูการลงทุนจากต่างประเทศจะเข้ามาเขาก็ดูต้นทุนว่าแล้วเวียดนามเขาเท่าไหร่ล่ะกัมพูชาเท่าไหร่ไปผลิตประเทศอื่นได้ไหมไปเป็นจีนได้ไหมหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไปทำอะไรมากๆทำให้การลงทุนมันแย่ลงมันก็มีผลกระทบกับตัวนี้อยู่ดีสุดท้ายแล้วเนี่ยเซ็ตอินเด็กซ์ก็จะไปไม่ได้ต่อให้คุณกระตุ้นตัวซีอย่างเดียวเห็นไหมฮะแล้วสมมติถ้าโลกเราไม่ดีส่งออกก็ไม่ดีฮะถ้าส่งออกไม่ดี GDP ก็ไม่ดีพอ GDP ไม่ดีนี่ไงฮะก็กลับไปที่เซ็ตอินเด็กซ์อะครับมันรีเลทกันหมดฮะเพราะฉะนั้นคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าตลาดหุ้นมันขึ้นเพราะอะไร